ชลบุรีชวดมูเรโรแล้วเสียบอลสสิทธิ์สิงห์ตัวทองผู้จัดการทีมชลบุรี FC ออกมายืนยันกับผู้สื่อข่าวแล้วว่าฉลามชนจะไม่ได้ตัวเดนนิสมูเรโรหัวหอกชาวบราซิลไปร่วมทีมหลังจากที่พีทีทีระยองที่ยุบทีมไปแล้วนั้นประกาศกับทุกทีมว่าใครที่อยากได้จะต้องซื้อเท่านั้นเพราะว่าเขามีสัญญากับทีมเหลืออีก1ปีสำหรับหัวหอกรายนี้เคยผ่านการเล่นในลีกบราซิลมาอย่างโชคชนกับทีมอย่างแอตแลนติโกพาราเนเซและอีกหลายทีมก่อนที่ปี2016จะย้ายมาเล่นในไทยกับเชียงรายยูไนเต็ดเลขแรกลงสนามไป15นัดยิงไป5ประตูส่วนเลขที่2จะเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการยืมตัวมาลงเล่นไป12นัดยิงไป4ประตูและในฤดูกาล2017ย้ายไปเล่นให้กับ PTT ระยองเป็นระยะเวลา2ปีลงสนามไปทั้งสิ้น55นัดยิงไป32ประตูมีส่วนสำคัญช่วยทีมคว้าแชมป์ในศึกดิวิชั่น1ปี2018คว้าตั๋วเลื่อนชั้นได้สำเร็จแต่กลับถูกยกเลิกสัญญาจากทีมก่อนที่ฤดูกาลล่าสุดจะเป็นหนองบัวพิชยะ FC ดึงตัวไปร่วมทีมเพื่อสู้ศึกไทยลีก2โดยจะตัวลงเล่นไปทั้งหมด12นัดยิงไป7ประตูจากนั้นกลับร่วมทัพพลังเพลิงในเลขที่2ไทยลีก2019ช่วยทีมรอดตกชั้นแต่ทว่าผู้บริหารกลับยุบทีมในเวลาต่อมา